ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเป็นข่าวที่หลายคนสร้างความงงและสงสัยนะว่าตกลงแล้วข่าวนี้จริงหรือปลอมนะฮะการขอรับวัคซีนแบบกลุ่มหรือองค์กรต้องส่งแฟกซ์เท่านั้นไปที่อธิบดีกรมควบคุมโรคจริงหรือปลอมเรื่องนี้ติดตามในรู้สู้โควิดครับติดตามรู้สู้โควิดนะครับคุณผู้ชมบางท่านที่ยังสงสัยอยู่ว่าตกลงแล้วการขอรับวัคซีนแบบกลุ่มหรือองค์กรเนี่ยมีเอกสารแชร์กันแบบนี้ว่าต้องส่งแฟกซ์เท่านั้นแล้วส่งตรงไปที่เบอร์ของอธิบดีกรมควบคุมโรคจริงหรือเปล่าเช็คแล้วข่าวนั้นไม่จริงข่าวจริงคือที่ผมกำลังจะพูดและอธิบายนี้ครับคุณผู้ชมตั้งใจฟังให้ดีนะครับข่าวปลอมเยอะจริงๆข้อมูลล่าสุดจากกรมควบคุมโรคครับชี้แจงว่าหากต้องการขอฉีดวัคซีนแบบองค์กรคุณต้องทำแบบนี้นะฮะ 1. ติดต่อโรงพยาบาลที่รองรับการฉีดวัคซีน 2. ทำหนังสือเอกสารที่ระบุชื่อองค์กรข้อมูลองค์กรสาเหตุที่ขอรับวัคซีนจำนวนพนักงานโรงพยาบาลที่คุณติดต่อประสานงานเอาไว้และข้อมูลติดต่อกลับสำหรับผู้ประสานงานในองค์กรนั้นๆโดยพื้นที่กทม.ให้คุณติดต่อไปที่คณะกรรมการโรคติดต่อของกทม.ส่วนต่างจังหวัดให้ติดต่อไปยังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแล้วหลังจากนั้นครับเขาจะมีการประสานส่งต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการต่อไปอันนี้คือขั้นตอนและวิธีการที่เคลียร์คัดชัดเจนจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขแล้วนะฮะถ้าสงสัยให้ยกหูโทรหาสายด่วนกรมควบคุมโรค1422หรือ Facebook กรมควบคุมโรคตามข้อมูลที่ขึ้นให้หน้าจอนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือข้อมูลที่ตรวจสอบล่าสุดแล้วยืนยันแล้วจากกรมควบคุมโรคและนี่คือทั้งหมดของรู้สู้โควิดในวันนี้ครับพี่ลิซ่าและแชมป์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ